นั่งคอยยืนคอยนานคอยกันไปเลยค่ะสาวนางเอกสาวมากฝีมือปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์และมินพิชยาที่แววว่าต้นสังกัดจะลั่นกล้องบวงสรวงเปิดละครเรื่องใหม่แต่ก็ยังไม่มีวี่แววสักทีเพราะรอมองหาพระเอกที่ดูดีตรงตามคาแรคเตอร์ไม่ได้ล่าสุดสาวปุ๊กลุ๊กชีก็ออกมาประกาศผ่านชาวซอย9ว่าถ้าใครอยากเสนอแนะพระเอกคนไหนก็ส่งชื่อผ่านอินสตาแกรมเธอมาเลยเพราะชีคันไม้คันมืออยากพิสูจน์ฝีมือกับละครเรื่องใหม่จะแย่แล้วล่ะค่ะเธอรับที่สุดค่ะ